สองพระหัตถ์ทีโอบอุ้มคุ้มถวยราบสองพระบาททีบังบุกทุกแห่งหนหนึ่งพระไทยทันห่วงใยไทยทุกคนหนึ่งพระชนก่อเกื้อเพื่อชาติไทยเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณูปที่เคารพอย่างสูงดิฉันเด็กหญิงกุลนาถ โตม่วงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสตรีนครสวรรค์รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขึ้นยืนบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานจัดสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริทั้งปวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสิ่งใดที่ยังคงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต้องมีการดำเนินการและขับเคลื่อนต่อไปไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดารถึง6แห่งพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและพระราชทานทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกด้วยในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทรงตระหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลจึงทรงสนพระราชฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจจะเห็นได้จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศพระองค์ทรงพระอุตสาหะเสด็จไปประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลทุกแห่งทรงเยี่ยมทุกโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยทันเวลาที่จะรักษาชีวิตและสุขภาพของประชาชนชาวไทยให้แข็งแรงปลอดภัยในด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงพระกรุณาห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้เสด็จไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพหลายแห่งทรงพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชนเช่นโครงการพัฒนาเด็กเล็กโครงการปราบปรามยาเสพติดสร้างสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครเกิดเป็นปอให้กับประสบการณ์นิกรของท่านเป็นต้นยังทรงมีโครงการอีกมากมายที่พระองค์ดำเนินเป็นพระราชกรณียกิจเช่นพระจริยวัตรอันงดงามของพระราชมารดาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขติยนารีศรีสยามผู้เพียบพร้อมด้วยการให้พระองค์ทรงแนะนำปวงชนให้ปลูกป่าเพราะป่าคือมารดาแห่งสายน้ำสายน้ำคือมารดาแห่งสรรพชีวิตโดยมีพระสาวนีตอนหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่จงรักภักดีต่อป่าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเพราะการปลูกป่าให้อะไรที่มากกว่าป่าคนไทยทุกคนจึงต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าตัดไม้ทำลายป่าปลูกวันละต้นโค่นวันละไร่แล้วจะเหลืออะไรให้ลูกหลานแต่ต้องหันมาปลูกวันละไร่ใช้วันละต้นเพราะป่าไม้คือถังออกซิเจนใบใหญ่ที่สุดในโลกการตัดไม้เพียงหนึ่งกิ่งนั่นคือการทุบถังออกซิเจนหนึ่งใบค่ะพระองค์ทรงเป็นนักพัฒนาโดยมีโครงการกลุ่มศิลปาชีพพิเศษสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนจากผักตบชวาที่ดูไร้ค่าเป็นวัชพืชกลายเป็นกระเป๋าถือที่งดงามจากไม้ไผ่ที่ดูว่าไร้คุณค่ากลายเป็นเครื่องจักสานที่งดงามจากมือที่ว่างงานกลายเป็นมือที่มาด้วยทักษะประสบการณ์จากเค คืนวันอันสูญเปล่ากลายเป็นคืนวันอันมีค่าจากชุมชนที่อาฆาตขัดสนกลายเป็นชุมชนที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ทรงเป็นนักสังคมสงเคราะห์โดยทรงรับอุปถัมภ์บุตรภรรยาของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ที่สามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยต้องการให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นกลับคืนสู่สันติภาพโดยไวทั้งสองพระองค์ทรงพระกรุณาห่วงใยพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีสักสถิตอยู่ในดวงใจของชนชาวไทยทั้งปวงขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มเกล้าของชาวไทยสถิตในดวงใจชั่วนิรันดร์พระหัตถ์ซ้ายแม่โอปุมคุ้มถวยราชพระหัตถ์ขวาแม่สร้างชาติพระกาสีพระบาทแม่รอยงดงามพิมพ์ความดีทักสถิตในใจนี้นิรันดรขอบคุณค่ะ